สำหรับนักร้องสาวคนนี้แน่นอนค่ะว่าโสดแล้วโอ้โหความแซ่บนี่มาเต็มๆเลยนะคะเพราะมีการออกมาโพสต์คลิปโชว์สเต็ปแดนซ์นุ่งเสื้อสายเดี่ยวเบาๆเต้นหน้ากล้องไป1กลุ่มค่ะก่อนหน้านี้นะคะกลายเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าช็อกวงการเหมือนกันคุณผู้ชมคะสำหรับนักร้องสาวเสียงดีนั่นก็คือกระต่ายพันนิพาเพราะหลังจากที่เธอเองเหมือนว่าออกมาประกาศนะว่าตัดสินใจละแยกทางกับอดีตสามีก็คือครูไพบูลย์แยกทางเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือทำหน้าที่พ่อกับแม่ของลูกเท่านั้นล่าสุดค่ะกระต่ายเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์เป็นคลิปของตัวเองผ่านทาง Instagram ส่วนตัวนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมาในลุคที่ก็ต้องบอกว่าแซ่บอ่ะคุณผู้ชมขาน่ารักสดใสเนาะเสื้อสายเดี่ยวสีแดงด้วยค่ะสีแบบว่าโอ้แบบแซ่บมากเลยโชว์สเต็ปแดนซ์หน้ากล้องเบาๆทำให้งานนี้หนุ่มๆโอ้โหถึงกับใจสั่นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่เธอที่เป็นคนสดใสเนาะก็เลยโอ้ยรอยยิ้มเนี่ยเห็นทีแทบจะลายไปแล้วค่ะทำให้หลายคนเนี่ยพากันหลุดโฟกัสความแซ่บแล้วก็ความเซ็กซี่ของเธอไม่น้อยเลยหลงมากๆเลยแบบอุ้ยชอบมากเลยลุคแบบนี้แน่นอนแฟนคลับเองก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์นะคะกดหัวใจกดไลค์รัวๆเลยบางคนบอกว่าเนี่ยสวยมากเลยนะความแซ่บก็ไม่แพ้กันเลยคือโสดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเริ่มออกลายแล้วนะบางคนก็บอกแบบนี้บางคนก็บอกว่าสวยวันสวยคืนนะหลังจากที่โสดมาเนี่ยไอ้ต้าคนนี้มันน่ารักเสมอเลยนะแล้วไม่พอหลายคนก็จะมีการส่งอีโมจิรูปหัวใจให้เธอรัวๆอีกด้วยค่ะ